เรานะครับขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนด้วยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีอัลตร้าฟอร์ดดีเซลและพีทีบริการจากพีทีโออาร์ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปริมาณมาบินไทยในฝั่งครับคนแรกเลยครับแลกกันเลยครับแลกกันเลยมัดครับศอกแลกกันครับเราล้างครับเอ้าไงโอ้โหอย่างนี้ไม่นับครับแม่ตาต่อตาฟันต่อฟันครับด้านของพี่เอต้องหมัดดีครับลูกหลานในขนมต้มไม่กลัวใครครับสู้ด้วยจิตวิญญาณครับนี่คือการแก้มวยครับเอาศอกไปแก้กับมันหมัดขวาศอกขวาคืนแล้วมาขั้นขวาครับเจอหมัดขวาของกิติกิติก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับสำหรับคู่นี้ครับใครที่ชื่นชอบขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับว่ากันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องไม่น่าเชื่อเพราะว่าชมเพียง59วินาทีขอให้ตรงนี้ไว้หน่อยคือตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยกำลังคิดกันอยู่ว่าเรามีเจอทีทีถ้ายืดอีกหน่อยเกินนาทีแล้วเนี่ยโดนไป3ทีเรียบร้อยครับโอ้สะใจเลยนะครับกิติครับเพลียแน่นอนคืนนี้เจอไป3ที3ทีครับดูภาพช้าครับภาพช้าครับดูทีแรกก่อนทีแรกก่อนโดนเหมือนกันนะครับโดนหมัดขวาเหมือนกันครับกิติและจากนั้นครับฟันศอกขวาครับศอกทะลวงฟันทะลวงฟันทะลวงฟันโอ้นี่ครับได้3ศอกครับได้3ศอกครับแล้วก็จากนั้นนี่กระโดดเข่าลอยครับได้เข่าซ้ายครับแล้วก็มากระแทกหมัดซ้ายอีกทีนึงครับนี่ครับหมัดขวาของกิติครับโอ้โหเข่าลูกนี้โดนเข่าซ้ายนะครับแม่3ศอกเข่าซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับเชิญครับคุณเป๊กครับ The winner is กิตติ สอจอดแดนริยองฟอร์มไทยแลนด์นี่คิดว่าเปิดตัวอย่างสวยงามแล้วใช่ไหมครับแต่มีความสวยงามมาก